สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันหยุดนะคะอากาศดีเรามาเที่ยวสวนอินทผาลัมเพาะเนื้อเยื่อสวนพิมพ์ชมพู่กันค่ะอันนี้ก็คือทางเข้าสวนนะคะเราจะเดินเข้าไปในสวนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรกันดีคะวันนี้วันนี้ผมจะแต่งลูกแต่งช่ออินทผาลัมนะครับคือหลังจากที่ผสมเกสรไปแล้วเดือนกว่าๆนะครับก็ประมาณ15วันนะครับก็ได้เวลาที่จะแต่งลูกแต่งผลกันแล้วนะครับผมค่ะเราไปดูกันเลยนะคะเชิญครับค่ะเยอะเลยนะคะกำลังโตเลยค่ะสวยงามมากบรรยากาศก็ดีค่ะด้านหลังจะมองเห็นภูเขานะคะมีวิวทิวทัศน์ดีๆมากๆเลยค่ะน่ามาเที่ยวชมนะคะอยู่ไกลไหมคะไม่ไกลนะครับก็ถึงก็เดินทางก็สะดวกนะครับออกจากตัวอำเภอไกลไหมคะสวนพิมพ์ชมพู่ประมาณ7กิโลนะครับไม่ไกลค่ะมีหลายต้นไหมคะปีนี้ที่ให้ผลผลิตประมาณ20กว่าต้นครับค่ะถึงแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแต่งผลต้นนี้กันนะครับก็อายุก็ได้เดือนกว่าแล้วครับเราจะเปิดถุงคลุมให้ดูนะครับมาลุ้นกันค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะผสมไว้นานหรือยังคะเนี่ยครับสำหรับช่อนี้ก็ผสมวันที่31นะครับก็มีการเขียนเอาไว้อยู่นะครับ31เดือนมกรานะครับตอนนี้ก็ได้เดือนกว่าแล้วนะครับค่ะผมก็จะมาแต่งผลนะครับช่อนี้นะครับระยะเวลาที่เราจะเริ่มแต่งผลนี้ใช้เวลานานไหมคะหลังจากผสมเกสรไปก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็แต่งผลแต่งลูกได้เลยนะครับการแต่งผลนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อยังไงคะเพื่อมาให้ลูกเวลาลูกเขาโตขึ้นนะครับลูกก็จะเบียดกันนะครับเบียดแน่นนะครับถ้าเราไม่แต่งผลอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราต้องแต่งนะครับมันจะแน่นเกินไปแน่นแล้วทำให้ลูกร่วงนะครับแล้วลูกก็ไม่เติบโตด้วยนะครับลูกมันจะเล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวอันดับแรกก็จะเหลือลูกไว้ประมาณเส้นละ15ลูกนะครับ15ใช่ไหมคะโอ้นี้มันเกินเลยใช่ไหมคะเกินนะครับเกินเยอะมากแล้วต้องแต่งลูกก็จะนับเป็นคู่ลงมาอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะไล่ลงมาอย่างนี้นะครับเวลาแต่งก็ใช้นิ้วชี้นะครับวางลงอย่างนี้ครับก็จะได้ช่องพอดีครับใช้ช่องของนิ้วของเราเนี่ยครับเป็นช่องระยะห่างระหว่างลูกนะครับก็แล้วเวลาเอาลูกออกนะครับให้หมุนนะครับไม่ให้เด็ดลงอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะทำให้ก้านฉีกแล้วก็ทำให้เหี่ยวนะครับเส้นนี้จะเหี่ยวไปเลยนะครับถ้าก้านฉีกนะครับให้หมุนอย่างนี้ครับให้หมุนกับหมุนลูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะแต่งเลยครับทีนี้ผลผลิตดีจังเลยนะคะลูกดกเลยค่ะครับเนี่ยครับอย่างลูกเล็กๆอย่างนี้ก็เอาออกเลยครับเวลาจะแต่งลูกก็ให้หมุนๆอย่างนี้นะครับก้านจะได้ไม่ฉีกนะครับให้หมุนเดานะครับก็วางนิ้วลงนี้ก็ได้ระยะพอดีครับนี้ก็ได้อยู่นะครับก็ลูกนี้นะครับออกเลยครับหมุนออกอย่างนี้ครับแล้วก็ช่องนี้นะครับก็หมุนลูกนี้ออกก็นี้นะครับหมุนออกเลยครับก็จะได้ระยะห่างของนิ้วชี้พอดีครับเราจะมีเผื่อมันลูกร่วงไหมคะก็เผื่ออยู่ครับก็
ก็เส้นหนึ่งก็จะมีไว้ประมาณ15ลูกเนี่ยครับดูเส้นนี้นะครับลูกแน่นกันมากเลยนะครับนะครับก็จะต้องทำการแต่งลูกนะครับที่แน่นๆอย่างนี้ก็ต้องหมุนออกนะครับแสดงว่าแบบนี้เราก็ต้องให้เวลาในการดูแลใช่ไหมคะครับนี่นะครับแน่นนะครับลูกแน่นกันนะครับจะต้องแต่งลูกนะครับสำหรับช่อนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะไปทำช่ออื่นต่อนะครับครับประโยชน์ของการแต่งลูกแต่งผลอินทผลัมนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้ลูกของอินทผลัมนั้นเบียดกันนะครับคือลูกของเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราไม่แต่งลูกนะครับก็จะทำให้ลูกเบียดแล้วก็ลูกร่วงนะครับผมผลผลิตที่ออกมาก็ไม่สวยงามนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการมาเที่ยวชมสวนในครั้งนี้นะคะก็จะได้สาระประโยชน์อยู่นะคะโอกาสหน้าถ้าได้แวะมาเที่ยวชมอีกนะคะถ้ามีโอกาสยินดีครับการแต่งลูกนะครับก็จะทำให้ลูกของอินทผลัมนั้นโตขึ้นนะครับผมหลังจากที่แต่งลูกเสร็จนะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ถุงนี้ห่อคลุมช่อเอาไว้นะครับผมสำหรับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ